It's all about humanity. Welcome to my crew จิมรูเฮียสวัสดีครับผมเจมส์จินวรุนะครับวันนี้เราก็มีข่าวคราวของเกม League of Legends Wild Rift การเคลื่อนไหวครั้งล่าสุดนะฮะเนื่องจากว่า Twitter ของคุณเจฟคิฟลี่นะครับเป็นทั้งพิธีกรและผู้จัด The Game Award นะครับได้ออกมาทวิตว่าวันพรุ่งนี้เช้าเนี่ยจะทำการเริ่มเทศกาล Summer Game Fest โดยจะทำการปล่อยเกมเพลย์ของ League of Legends Wild Rift รวมถึงเวอร์ชั่นคอนโซลนะครับโดยจะทำการไลฟ์นะครับเวลา 11 AM ET หรือว่า 8 AM PTซึ่งถ้าเกิดว่าเทียบกับบ้านเราแล้วเนี่ยก็จะอยู่ที่ระยะเวลาประมาณ4ทุ่มคืนนี้นะครับโดยช่องทางการชมนะครับก็สามารถไปติดตามได้ที่ twitch.tv/thegameawards นะครับผมภายในคืนนี้ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็ข่าวใหญ่สำหรับเกม League of Legends Wild Rift เลยทีเดียวเพราะผมเชื่อเลยว่าการที่มาเปิดเผยตัวเกมใหม่แบบนี้เนี่ยจะต้องมีลูกเล่นหรือว่าการพัฒนาตัวเกมที่ดีมากยิ่งขึ้นมากกว่าที่เราเคยเจอมานะฮะอาจจะมีเรื่องของแชมเปี้ยนที่เพิ่มเติมเข้ามาหรือว่าจะเป็นระบบการเล่นที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นไอเทมต่างๆที่มีการปรับปรุงให้ดีขึ้นเพราะถ้าเกิดว่าเราสังเกตดีๆนะครับผมตั้งแต่เราติดตามเกม League of Legends Wild Rift มาตั้งแต่แรกเนี่ยเกมนี้นะครับจะยังไม่มีไอเทมป่าหรือว่าไอเทมซัพพอร์ตเข้ามาเลยจึงทำให้ตัวเกมเนี่ยยังไม่สามารถรักษาหรือว่ามีสมดุลในตัวของตัวเองได้ดังนั้นนะครับคืนนี้เราก็ติดตามดูกันได้เลยนะครับว่าจะมีอะไรใหม่ๆมาให้เราว้าวอีกหรือเปล่าถ้าโชคดีจริงอาจจะกำหนดวันเปิดตัวของเกม Wild Rift เลยก็ได้นะเพราะถ้าเกิดว่าประกาศวันเปิดตัวขึ้นมาจริงๆเนี่ยทุกคนจะได้มีเป้าหมายว่าเราเนี่ยจะสามารถเล่นเกมนี้ได้จริงๆเมื่อไหร่นั่นเองเพราะว่าในส่วนของเกมเพลย์เองเนี่ยหลายๆคนก็อาจจะสงสัยว่าถ้าเป็นเวอร์ชันคอนโซลเนี่ยมันจะเล่นยังไงมันจะโกงกว่าชาวบ้านเขาหรือเปล่าหรือว่าจะมีการบังคับที่เป็นยังไงบ้างผมหวังว่าคลิปวิดีโอที่ทาง Riot จะทำการเปิดออกมาเนี่ยจะเป็นการบอกรายละเอียดที่ชัดเจนนะครับยังไงก็รอมาดูกันภายในคืนนี้เลยส่วนลิงก์การรับชมนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับยังไงก็อย่าลืมไปดูกันด้วยนะโอเคเรียบร้อยครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างไว้เลยนะครับว่าอยากให้ผมทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งๆนะครับเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่ออกมาเราจะได้ดูพร้อมกันนะที่สำคัญที่สุดครับอย่าลืมกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆใหม่ๆออกมาเรื่อยๆนะจ๊ะถ้าเกิดอยากติดตามผลงานหรือว่าติดตามข่าวสารของเกม League of Legends Wild Rift นะครับอย่าลืมไปกดไลค์เพจจินวารุนะครับผมถ้าเกิดว่าอยากมีคอมมูนิตี้ดีๆเข้าเป็นส่วนหนึ่งของจินวารุนะครับสามารถเข้าร่วมกลุ่มจินวารุครูตรงนี้นะครับผมค้นหาใน Facebook ได้เลยโอเคเรียบร้อยครับสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า